นี้มันไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านที่เกี่ยวนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาผมขอพูดถึงด้านนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ผู้ปกครองทราบไหมครับว่าวันนี้เรามาทำการทดสอบจิตวิญญาณไประดับนะครับระดับ3นะครับระดับ3ที่เราแบ่งช่างมาเป็น3ระดับด้วยกันระดับแรกนี่ก็จะเน้นเรื่องอะไรการเช็คระยะการตรวจสอบเบื้องต้นใช่ไหมครับระดับ2เราจะเน้นเรื่องของอะไรครับการเปลี่ยนที่สุดเข้าไปนะครับช่วงเปลี่ยนท่าเปลี่ยนต่างๆระดับ3เราจะมาขึ้นมาถึงเรื่องอะไรครับการวิเคราะห์ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านระดับ3ได้เนี่ยถ้าภาษาไทยลาล้างตัวไปเขาเรียกว่าช่างอะไรครับระดับเทพนะครับช่างเทพแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยช่างเทพเนี่ยหลักเทพจริงแต่เวลาทำงานเนี่ยทำงานแบบพวกปานนะครับทำงานแบบผู้บานคืออะไรช่างเปลี่ยนนะครับส่วนมากลูกเทพได้ลูกค้าเป็นยังไงครับไม่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เราไม่เคยมีปัญหาอะไรเปลี่ยนตามที่อะไรเพื่อนเคยทำบ้างตามที่เคยมาบ้างแต่บางครั้งเนี่ยช่างเปลี่ยนเนี่ยบางทีก็ประสบความสำเร็จนะถ้าประสบความสำเร็จที่เราโอ้โหมึงเก่งเว้ยมึงยอดเลยแต่บางทีเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงครับมันไม่หายมันที่กว่ามันที่กว่าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ระดับ3เนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาพยายามทำหลักการทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคาบูหรือว่าเป็นวอชิทำหลักการเดียวกันเนี่ยเราการวิเคราะห์ปัญหาพยายามแตกชิ้นแตกงานมาให้ได้เขาบอกว่าหลักการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยพยายามทำแบบก้างปลาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาฟูปลาอะไรเนี่ยมันมีก้างอยู่พยายามแตกปัญหาออกมาแต่สมมติเราเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดมันมีอะไรบ้างปัญหาที่ใหญ่กว่าน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงไฟแล้วก็อะไรกำลังอัดพยายามแตกอันแล้วก็ค่อยตัดทีละอันว่าโอเคไฟมีดีกว่าไฟมีก็เกิดจากน้ำมันมั้งน้ำมันก็มีเมื่อน้ำมันมีปั๊บเรื่องแรกเราก็รู้ถึงกำลังอัดแล้วมันได้หรือเปล่าพยายามแตกตรงนั้นไปนี่คือการที่เขาเป็นการกินนะครับเขาจะขอให้พวกเราเป็นลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเราไม่ใช้การวิเคราะห์ปัญหาเราใช้มันเข้าไปทำนะครับผมก็อยากฝากไว้คราวนี้มาดูปัญหาของสถานีที่9นะครับผมบอกแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเปิดการค้าขายกับอาเซียนนะครับแรงงานการย้ายฐานแรงงานต่างเนี่ยแต่ละประเทศมีการหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเขามีภาษาประจำชาติของเขาไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าเป็นพม่าไม่ว่าเป็นอินโดนีเซียมาเลเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมาเจอกันเนี่ยเราจะใช้ภาษาแต่ภาษาเนี่ยมาคุยกันได้จะไปรู้เรื่องนะเราต้องใช้ภาษาอะไรครับใช้ภาษาทางภาษาอังกฤษบางคนก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องถ้าพูดใหญ่ๆคุณไม่ภาษาพ่อแม่เราจริงครับไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราแต่เราต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้อะไรจะได้ศึกษาได้จะได้อะไรได้ทำความเข้าใจได้ยิ่งเราอยู่ในระดับสามแล้วเขาบอกว่าพวกเราเมื่อจบระดับสามเนี่ยต้องเป็นอะไรครับหัวหน้าช่างไปเป็นครูฝึกบ้างเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในศูนย์เนี่ยถ้าฝรั่งมาคนในศูนย์มันต้องใครพูดนะครับลูกน้องก็นั่นที่ไปพูดสิแต่ถ้าพี่พูดไม่ได้เนี่ยมันก็ลำบากนะครับถามว่าทำไมครับทำไมคุณทำงานได้คุณมาทำงานกี่วันมีความรู้จากด้านช่างเนี่ยตอนไหนครับปวช.ปวส.แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเรียนมาตั้งสมัยไหนครับป.4ป.5เรียนมาต้องมาเรียนมามากไหมช่างทำเอง